الركن السادس والأخير من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر ركان تي 6 جاك ركان تانتان كون إيمان تان 6 خو نن نن كو كو كان ستا تو كان كمنود سفاوة كان كو الله سبحانه وتعالى كيف نؤمن بالقضاء والقدر لو رو جا ستا تو كان قدو ون قدر نن ينغي نؤمن بأربع درجات أربع مراتب رو خو ستا ต่อการกำหนดของอัลเลาะห์นั้นด้วยกับ4ลำดับด้วยกันอัลมัรตะบะฮ์อัลอูลาอัลอิลม์นูมินบิอันนัลลอฮ์อะลิมกุลชัยลำดับแรกนั้นก็คือเรื่องของความรู้ของอัลเลาะห์ที่พระองค์นั้นทรงรู้ทุกๆอย่างอัลมัรตะบะฮ์ซานิอัลกิตาบะอันกุลชัยมักตูบลำดับที่2นั่นก็คือการกิตาบะการเขียนทุกๆอย่างนั้นอัลเลาะห์ทรงเขียนไว้หมดแล้วالمرتبة الثالثة المشيئة أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى อันที่3ลำดับที่3นั่นก็คือความประสงค์ของพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่อย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์นั้นทรงประสงค์เท่านั้น المرتبة الرابعة والأخيرة أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة ลำดับที่3บ่าวนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและการงานของบ่าวนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันมาซาอัสนะแล้วฉันจะทำอะไรโอมินบิฮาซิลมะราติบัลอัรบะฉันก็ศรัทธาต่อลำดับขั้นทั้ง4นั้นอะอ์มัลบิอามัลอะห์ลัลญันนะห์และก็ฉันก็ทำงานทำการงานทำกิจการงานของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ทำไงฉันก็ทำงานولا اعمل بعمل اهل النار และฉันจะไม่ทําตามการงานของชาวนรก ادعو الله سبحانه وتعالى بان يجعلني واياكم من اهل الجنه ولا يجعلنا من اهل النار ฉันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงทําให้ฉันและพวกท่านเป็นชาวสวรรค์และไม่ทําให้พวกท่านและฉันเป็นชาวนรก